วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข3021เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครกำลังพาทุกท่านเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้ารอปม.บางขุนนนท์แยกบางขุนนนท์ครับโดยเบี่ยงออกจากถนนราชพฤกษ์นี้ไปใช้ถนนบางพรมครับตรงไปถนนแก้วเงินทองเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงซอย35หรือถนนซอยวัดมะลิครับตรงไปเรื่อยๆไปออกถนนจรัญสนิทวงข้างๆกับแมคโครจรัญครับแล้วมุ่งหน้าตรงไปทางถนนบรมราชชนนีเดี๋ยวเราดูเส้นทางครับอันนี้ผมกำลังเบี่ยงออกจากถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนราชพฤกษ์ครับมุ่งหน้าตรงไปเลยครับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงข้างหน้าครับใกล้ถึงสะพานลอยเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางพรมกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเรารู้เส้นทางไปเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้เป็นถนนอีกทางหนึ่งครับที่เลือกหรือจะไปตรงไปเลยก็ได้ครับไปใช้ถนนพานกพุทธมณฑลสาย4ครับมุ่งหน้าตรงไปแยกไฟฉายเดี๋ยวข้างหน้าครับเลยสะพานร้อยนี้ไปครับอีกสักพักหนึ่งเราจะเลี้ยวซ้ายใช้ถนนบางพรมครับถ้าไปใช้แยกไฟฉายนั่นครับเลี้ยวซ้ายที่สถานีรถไฟฟ้าแยกไฟฉายครับเลี้ยวซ้ายตรงไปได้เช่นเดียวกันแต่ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปดูซอยนี้กันครับดูถนนซอยนี้เป็นถนนสวนกันครับเลยสะพานลอยนี้ไปครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางพรมครับไปออกถนนจรัญซอย35ตรงไปเลยครับไปตรงไปจนถึงถนนแก้วเงินทองหน้าวัดแก้วครับถนนนี้เป็นถนน2ช่องการจราจรครับไป1ช่องมา1ช่องครับสวนการวิ่งสวนการมีแบ่งกึ่งกลางต้องขับด้วยความระมัดระวังครับเพราะมีซอยเยอะครับเส้นนี้แล้วรถค่อนข้างเยอะแต่วันนี้น่าจะไม่มีรถเยอะเท่าไหร่ปกติรถจะเยอะครับวิ่งสวนกันตรงไปเรื่อยข้างหน้าเป็น3แยกครับเลี้ยวซ้ายไปถนนบรมราชชนนีไปบางขุนนนท์ครับเลี้ยวขวาไปจรัญสนิทวงศ์ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาวัดข้างหน้าที่เห็นเป็นวัดแก้วเราไปแยกบางขุนนนท์เลี้ยวซ้ายก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านดูเลี้ยวขวาครับไปถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย35ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแก้วเงินทองครับตรงไปครับเดี๋ยวไปเชื่อมต่อกับถนนซอยมะลิหรือถนนจรัญสนิทวงซอย35ครับหรือเรียกกันง่ายๆซอยนี้คือซอยจรัญสนิทวง35ด้านซ้ายเป็นวัดแก้วไปถนนพานกพุทธมณฑลสาย4เลี้ยวขวาตรงนี้ได้ครับเราขับตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงอย่างเดียวเลยครับไปเรื่อยๆไปจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ข้างๆกับแมคโครจรัญครับไปออกแถวนั้นถนนซอยนี้ค่อนข้างแคบครับถ้าเกิดรถมาอีกฝั่งหนึ่งการที่จะแซงก็ค่อนข้างยากลำบากครับแซงไม่ได้เลยครับถ้าเกิดมีรถมาอย่างนี้
เราต้องขับตามกันไปเรื่อยๆในชั่วโมงเร่งด่วนเส้นนี้ติดเอาเรื่องเหมือนกันครับขับตามไปเรื่อยๆครับขึ้นสะพานวัดแก้วครับชื่อสะพานวัดแก้วหลวงพ่อดำวัดมะลิครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าซอยข้างหน้าครับตอนนี้เขากำลังทำครับไปวัดมะลิเลี้ยวซ้ายนี่ได้เลยครับแต่เราขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆไปออกนู่นเลยครับถนนจรัญสนิทวงศ์ก่อนที่จะออกถนนจรัญสนิทวงศ์ด้านขวาเป็นตลาดบางขุนนนท์ข้างหน้าที่เห็นไกลๆครับถนนจรัญสนิทวงศ์ด้านขวาครับไปตลาดบางขุนนนท์ครับตลาดบางขุนนนท์ด้านอยู่ด้านขวาเดี๋ยวเราตรงไปเลี้ยวซ้ายครับออกจากจรัญซอย35แล้วครับเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ตรงไปเลยครับไปจนถึงแยกบางขุนนนท์ข้างหน้าด้านซ้ายครับแมคโครจรัญด้านซ้ายเราขับตรงไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้ตรงไปออกนู่นแหละครับถนนบรมราชชนนีไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าพาต้าปิ่นเกล้าไปบางพลัดไปสะพานพระราม7ตรงไปยาวไปอย่างเดียวเลยครับข้างหน้าด้านซ้ายครับถนนเรียบทางรถไฟมุ่งหน้าตรงไปถนนบรมราชชนนีเราขับตรงไปครับข้างหน้าทางรถไฟเราขับข้ามทางรถไฟเห็นข้างหน้าครับสถานีรถไฟบางขุนนนท์ครับสถานีบางขุนนนท์ครับข้างหน้าแล้วตรงไปอีกนิดนึงเป็นแยกบางขุนนนท์ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อย
ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ